สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เป็นการเรียนในสัปดาห์ที่2ในรายวิชาฉลาดคิดเรามาเรียนเรื่องของความหมายการคิด ความคิดหมายถึงอะไรทุกคนเนี้ยทุกคนตัวเนี้ยใจของคนเนี่ยไปไกลแล้วครับไปยังไปดวงจันทร์นะครับไปดาวอังคารกันหมดแล้วแต่เราไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับตัวเราเลยไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับตัวเราเลยเบื้องต้นการที่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงการที่เราจะฉลาดขึ้นการที่เราจะเป็นคนคิดเก่งนั้นเบื้องต้นครั้งแรกเลยทุกคนต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเริ่มต้นต้องศึกษาที่ตัวเองก่อนถ้าศึกษาตัวเองจนถ่องแท้แล้วนั่นแหละครับเข้าใจตัวเองหมดเข้าใจนิสัยเข้าใจกิเลสของตัวเรานั่นแหละคนนั้นเริ่มแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเองข้อที่2นะคุณนิดานะครับความคิดหมายถึงการปฏิบัติการทางสมองอันนี้ชัดเจนเลยออกตลอดความคิดคือการปฏิบัติการของสมองการปฏิบัติการของสมองเนี่ยจะออกมาในหลายรูปแบบเช่นภาษาบ้างสัญลักษณ์บ้างท่าทางบ้างแต่ล้วนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติการของสมองสมองสั่งการเห็นไหมครับสมองสั่งการครับนะครับสมองสั่งการไม่พูดครับแต่รู้ไหมรู้นี่คือการปฏิบัติการของสมองถ้าเกิดว่าคนที่สมองไม่ทำงานพูดอะไรเขาก็เฉยทำตานะครับพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องคือสมองไม่ทำงานแต่ทุกวันนี้นักศึกษาทุกคนที่นี่สมองทำงาน 100% อาจจะทำงานแตกต่างกันคนละเวอร์ชันเหมือนกับรถแต่ละยี่ห้อเวอร์ชันไม่เหมือนกันอีซูซูเครื่องจะเป็นอีกแบบหนึ่งเหยียบคันเร่งเครื่องจะเป็นอีกแบบหนึ่งการทำงานของเครื่องภายในจะเป็นอีกแบบหนึ่งโตโยต้าเหยียบโตโยต้าเครื่องจะทำงานเป็นอีกแบบหนึ่งมิตซูบิชิเครื่องจะทำงานเป็นอีกแบบหนึ่งนิสสันเครื่องจะทำงานอีกแบบหนึ่งทำไมถึงทำงานไม่เหมือนกันมันมีเหมือนกันและไม่เหมือนกันเหมือนกันก็คือภายในห้องเครื่องนั้นจะเกิดความร้อนเขาเรียกว่าสันดาบภาษาช่างสันดาบคือความร้อนตัวนั้นจะขับเคลื่อนให้กระบวนการในเครื่องยนต์นั้นทำงานเรียกว่าทำงานเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือแต่ละยี่ห้อมิตซูอีซูมิตซูบิชิอีซูซูโตโยต้านิสสันเครื่องจะทำงานแต่ผลลัพธ์จะแตกต่างกันเพราะอะไรครับเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยจะจดลิขสิทธิ์ไม่เหมือนกันบริษัทนี้จดลิขสิทธิ์ลูกสูบขนาดเท่านี้การทำงานประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นแต่ละบริษัทเนี่ยจะยื่นลิขสิทธิ์คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องนี้ไปเหมือนกับเครื่องนี้ไม่ได้ครับถูกฟ้องจดลิขสิทธิ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเหยียบคันเร่งโตโยต้าเหยียบเท่านี้นิสสันอาจจะเหยียบเท่านี้ไม่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ก็คือรถวิ่งได้เหมือนกันก็เหมือนกับความคิดของเราเราคิดได้แต่ผลตอบคำตอบนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน5อะไรที่บวกได้10กันนิดาบอกว่า7บวก3ที่อาจารย์ธนดลบอก5บวก5ครับธีรนัยบอก4บวก6ครับเห็นไหมครับ รถวิ่งเหมือนกันแต่การทำงานไม่เหมือนกันบางคนออกมาเป็นสัญลักษณ์เฮ้ยเที่ยงนี้นัดไปกินข้าวกันไหมปาริตาถามเพื่อนเธอเที่ยงนี้ไปกินข้าวกันไหมธนบันบอกเฮ้ยไปนวพลบอกโอเคอัชรามันบอก yes คำตอบคืออะไรครับ ทุกคนไปครับเห็นไหมครับการทำงานของสมองแตกต่างกันแต่คำตอบเหมือนกันบางคนไม่ออกจากคำไม่ออกเป็นคำพูดแต่ออกเป็นอะไรครับไปไหมโอเคพยักหน้าเห็นไหมครับพยักหน้าก็คำตอบเดียวกันนี่คือการทำงานของสมองค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนักศึกษาค่อยๆเป็นค่อยๆไปสรุปความคิดเป็นผลจากการทำงานของสมองเรื่องนี้อาจารย์เรื่องนี้ผมรู้อยู่แล้วครับอืมใช่แต่ถ้าอาจารย์ถามก่อนที่เธอจะเรียนว่าความหมายของการคิดคืออะไรความคิดคืออะไรเธอจะตอบไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้เธอจะตอบได้ใกล้เคียงกันเป็นวิชาการมากขึ้นเพราะอะไรครับ
เพราะเธอต้องตอบแบบนักวิชาการเพราะเธอจบปริญญาตรีเธอเรียนระดับปริญญาตรีเธอต้องตอบแบบนักวิชาการไม่ใช่ตอบมั่วๆนะครับตอบแบบกำปั้นทุบดินไม่ได้เธอต้องตอบแบบนักวิชาการความคิดคืออะไรลองไปถามเพื่อนดูสิคนที่เขามาเรียนความคิดคืออะไรเพื่อน ก็สิ่งที่เราคิดไงนั่นคือความคิดเขาอาจจะตอบอย่างนี้หลังจากเรียนไปแล้วความคิดคืออะไรการปฏิบัติการของสมองเพื่อนนี่กลไกของสมองเพื่อนหัวตอบแบบนี้มีองค์ตอบแบบมีองค์นะครับอาจารย์วันจดด้วยนะครับอันนี้สมองแบบมันสองซีกครับเทเลนายอย่าลืมนะครับสมองได้กี่ข้อแล้วตอนนี้ได้ไปกี่ข้อแล้วครับกันธิดากี่ข้อแล้วได้ไป3ข้อแล้วค่ะนั่นแหละครับใช่แล้วผมครับเทเลนายเทเลนายกี่ข้อเทเลนายได้กี่ข้อไม่ได้จดแล้วไม่ได้คิดดานว่าจะให้จดอ่ะดานบอกให้จดเหรออ้าวจดไม่จดไม่รู้เธอจำได้ไหมเวลาจันออกสอบจำได้ไหมล่ะไม่ได้ครับเดี๋ยวจดครับอาจารย์บอกอาจารย์สอนไปด้วยนะอาจารย์บอกนะอาจารย์ไม่ลักษณะว่าสอนไปเรื่อยถึงเวลาออกข้อสอบนักศึกษาไปดาวันไม่ต้องครับเวลาอาจารย์สอนเนี่ยทุกวิชาในบรรดา7วิชาที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์จะแบบนี้ครับเวลาสอนอาจารย์จะให้นักศึกษาของอาจารย์เองน่ะเข้าใจในเรื่องที่สอนให้เข้าใจในจิตใจเลยแต่เวลาข้อสอบออกมาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนักศึกษาเข้าใจและก็สามารถนำไปใช้ได้นั่นคือเจตนาของอาจารย์แต่เรื่องการทำข้อสอบนั้นมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงเป็นไงครับสอนไปก็แนะไปสอนไปสอนไปก็แนะไปเพื่ออะไรครับให้นักศึกษาทำข้อสอบได้เกรดออกมาดีๆแต่ในความจริงอาจารย์จะรู้ว่านักศึกษาของอาจารย์เข้าใจไหมและนำไปใช้ได้ไหมอาจารย์ต้องการให้นำไปใช้ไม่ใช่มาวัดกันที่ไม่ใช่มาวัดว่านักศึกษาเฮ้ยนักศึกษาทำข้อสอบได้แสดงว่าเข้าใจไม่ใช่ครับอาจารย์จะทำกิจกรรมแล้วพูดคุยพอพูดคุยตรงกันหรือดีกว่านั่นแสดงว่าการเรียนการสอนของอาจารย์ได้ผลอาจารย์กลัวนักศึกษาเข้าใจแต่อาจารย์ผมมาเข้าใจครับแต่ผมจำไม่ได้อะไรคืออะไรเท่านั้นเองอาจารย์ก็มีวิธีการช่วยนี่แหละครับแบบนี้นะอันนี้แนวตัวนี้นะอันนี้จะออกสอบนะครับนี่แหละครับนี่คือการช่วยเหลือของอาจารย์เรื่องข้อสอบเป็นเรื่องของข้อสอบอาจารย์ก็ยินดีช่วยแต่เรื่องความเข้าใจอาจารย์แค่ต้องการเข้าใจเรียนจบสามารถคิดได้คิดเป็นคิดถูกต้องแค่นั้นพอแล้วครับแต่สมองซีกขวาสมองซีกซ้ายเธออาจจะจำมันเป็นเรื่องของความจำไม่ใช่ความเข้าใจอาจารย์จะสอนให้เข้าใจและนำไปใช้ไม่ใช่สอนให้จำแต่ความจำของคนเนี่ยมีขีดจำกัด5วันก็ลืมอย่าคิดว่าตัวเองมีความจำไปเลิศไม่ครับ5วันว่างเว้นดิซ้อมดนตรี3วันอักขระหนีเนื่องช้า2วันจากนาลีเป็นอื่นครับตรงเนี้ยมันชัดเจนอาจารย์ก็จะช่วยเรื่องตรงนี้เรามาดูสมองซีกขวาเบรนคือสมองเลฟซ้ายไรขวาการทำงานสมองของเราเนี่ยสมองแบ่งเป็น2ซีกซีกขวาและซีกซ้ายซีกซ้ายทำงานอย่างไรสมองซีกซ้ายนี่ขวาอันนี้ซ้ายดูว่าการคิดวิเคราะห์การคำนวณ นะครับอยู่ซีกซ้ายนักศึกษาต้องจำครับอันนี้ต้องจำจำไปออกข้อสอบเช่นการคิดเป็นเหตุเป็นผลการคำนวณการวิเคราะห์การบวกเลขทั้งหลายเรื่องเหตุผลคือซีกซ้ายซ้ายเหตุผลขวาจินตนาการต้องจำครับอาจารย์จะถามว่าการที่ภัทรพรเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ภัทรพรเป็นนักดนตรีอยากจะถามว่าสมองซีกไหนของภัทรพรมีส่วนช่วยในการเล่นดนตรีซีกไหนครับขวาโอเคเนี่ยนั่นแหละครับแสดงว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องท่องครับตรงนี้ต้องท่องซ้ายเหตุผลขวาจินตนาการซ้ายเหตุผลขวาจินตนาการท่องแบบนี้ครับซ้ายเหตุผลขวาจินตนาการแล้วมันจะแยกได้เลยเราจะเห็นนะครับการคิดเหตุผลเรื่องภาษาการคิดเป็นท่านเป็นขั้นเป็นตอนการวิเคราะห์เป็นอะไรเป็นเนี่ยเราใช้สมองซีกซ้ายการคิดสร้างสรรค์จินตนาการการวางแผนการสร้างสรรค์การคิดมองการไกลนั่นคือเบรนนะครับไรท์เบรนสมองซีกขวานั่งหลับตาครับนึกไม่ออกก็นั่งหลับตา
ถ้าสมาธิยังไม่แก่กล้าต้องหลับตาครับเหตุผลจินตนาการเหตุผลจินตนาการมองการไกลเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าสมาธิแก่กล้าแล้วไม่ต้องหลับตาครับซ้ายเหตุผลขวาจินตนาการสร้างสรรค์จินตนาการมองการไกลคือสมองด้านขวาต้องลองเล่นครับเราจะรู้แล้วและการทำงานของสมองนะสมองคิดทีละครึ่งหรือคิดทั้งรวมเบรนทำออนทั้งหมดหรือว่าทำแยกการทำงานเวลาสมองเวลาคิดเนี่ยสมองไม่ได้แยกทำครับสมองทำงานพร้อมกันสมองทำงานพร้อมกันทั้งสองซีกแต่กลไกของสมองเนี่ยเขาแยกเขาเองนักศึกษาก็ลองวิเคราะห์ดูถามว่าเป็นประโยชน์ไหมถ้ามองแบบนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมในเรื่องของความจำและก็ความเข้าใจนักศึกษาถึงเวลาก็มาเปิดดูได้ศึกษาได้แล้วจะช่วยสมองยังไงคะอาจารย์ดูใน Google ครับดูใน YouTube ครับพิมพ์คำว่าอาหารสมองนะครับพิมพ์คำว่าอาหารสมองสมองต้องการอะไรอย่างของอาจารย์สมองต้องการอะไรครับสมองต้องการพักผ่อนการพักผ่อนคนก็ไม่เหมือนกันอาหารสมองของคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบอ่านบางคนชอบฟังดนตรีฟังแล้วเพลินมีความสุขเหมือนได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนอาจารย์ชอบดูหนังอาจารย์ก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาดูหนัง3วันอาจารย์ดูหนังจีนเนี่ยอาจารย์ดูหนังจีนหนังเกาหลีเนี่ยบางทีประมาณ3วันจบครับ30 40ตอนดูจบเลยนะครับฮาครับมีใครเป็นเหมือนอาจารย์มั้ยนะครับดูหนังแบบเอาเรื่องเอาราวดูแบบหาเรื่องนะครับดูแบบไม่หยุดไม่หย่อนน่ะนั่นคืออาจารย์เป็นคนดีว่างไปไหนเสาร์อาทิตย์ไปไหนไม่ไปนั่งดูหนังชงกาแฟชงอะไรมากินข้าวขนมมาวางนะครับโต๊ะแล้วก็เป็นไงครับกินดูไม่ไหวเพลียง่วงหลับครับตื่นมากินครับดูต่อนั่นคืออาจารย์ขอแค่อยู่เฉยๆทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำแล้วมีความสุขนั่นคือตัวอาจารย์เหมือนได้ชาร์จพลังและมีความสุขไม่เหมือนกันสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาก็ลองไปจดไปจำแล้วก็อ่านเพิ่มเติมว่าคืออะไรนะครับจดจำมันแยกออกมาว่าซ้ายทำอะไรได้บ้างขวาทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเวลาสมองเราถูกกระทบกระเทือนพอเพื่อนไปมีเรื่องเฮ้ยเพื่อนกรุณาตบหัวข้างซ้ายนะครับอย่าตบหัวข้างขวาเพราะอะไรเพราะฉันเล่นดนตรีแล้วฉันคิดอะไรไม่ออกแล้วฉันไม่มีจินตนาการนะครับเลือกเอาอย่าตีข้างซ้ายเดี๋ยวกูคิดเลขไม่ออกนะครับเราก็ลองเล่นกันดูนะครับเล่นกับเพื่อนเฮ้ยอย่าตีข้างซ้ายเดี๋ยวกูคิดอะไรเดี๋ยวบวกเลขไม่ออกเดี๋ยวว่าแล้วทำไมสมองข้างซ้ายของเพื่อนของเองเนี่ยมีปัญหาแน่ๆเพราะอะไร คิดอะไรไม่ค่อยออกเลยทำอะไรไม่ค่อยมีเหตุผลเลยนะครับลองเล่นดูแล้วมันจะทำให้เราจำซีกซ้ายซีกขวา เรามาดูประเภทบ้าง ครับมาดูประเภทประเภทของการคิดการประเภทของการคิดการคิดมีอยู่2ประเภทแบบใหญ่ๆเลยมี2ประเภทจดหรือยังเทเลนายจดยังครับจดยังประเภทของการคิดครับโอเคแคปไม่ได้นะครับอาจารย์ได้ก็เดี๋ยวอาจารย์ทำเป็นวิดีโอไงแล้วก็ลงไว้ในเว็บเพจให้เข้าไปดูได้แต่ณเวลานั้นน่ะนักศึกษาเวลาจะเปิดวิดีโอนั่งชั่วโมงนึงอาจารย์บอกได้เลยว่าการที่จะมาดูนั่งเรียนเพื่อจดอะไร1ชั่วโมงน่ะมันยากมากเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่ว่าเป็นไปได้จดเก็บเลยครับยอมลงทุนประมาณช่วงเนี้ยนักศึกษาจะไปดูภายหลังอ่ะประมาณคลิปประมาณสัก7 EP เนี่ยนักศึกษาจะไปนั่งดู7ชั่วโมงเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ไหวถ้าเป็นแม่คือตั้งใจเรียนแล้วก็จดไว้อย่างน้อย1ฟังอาจารย์ได้ความรู้แล้ว2เอาไปทำข้อสอบได้ด้วยในเรื่องของตรงนี้ก็คืออาจารย์ได้บอกเดี๋ยวเราก็จะคุยกันว่าอ่ะถึงเวลาอ้าวชั่วโมงเริ่มกิจกรรมละเราก็จะพูดคุยกันประเภทของการคิดอาจารย์สรุปง่าย
สรุปง่ายๆมี2อย่าง1 การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นการคิดหาเหตุผลสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้ในรูปแบบของการคิดอย่างเป็นระบบ2การคิดแบบไม่มีจุดหมายนี่ชัดเจนพูดเรื่องพวกนี้นักศึกษาเข้าใจการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่ออะไรครับการคิดหาเหตุผลแบบที่เรียกง่ายว่าในรูปแบบของการคิดเชิงระบบอาจจะงงนิดนึงเอาใหม่ 1. การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นการคิดหาเหตุผลในรูปแบบการคิดเชิงระบบการคิดเชิงระบบนั้นต้องประกอบอะไรบ้างการคิดเชิงระบบเนี่ยมันเป็นองค์ใหญ่การคิดมีเหตุผลก็คือการคิดแบบมีระบบนั่นเองระบบก็คือเป็นองค์ใหญ่แล้วก็แยกออกมาการคิดเชิงระบบก็จะแยกออกมาการคิดเชิงระบบมีอะไรบ้างนั่นก็คือการคิดแบบ มีวิจารณญาณการคิดแบบมีการคิดแบบการคิดบวกการคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงสังเคราะห์การคิดแบบเชิงวิพากษ์การคิดแบบเชิงบูรณาการ 7-8 อย่างมีมากมายกว่านี้นี่คือกระบวนการคิดแบบเชิงระบบเพราะฉะนั้นการคิดอย่างมีเหตุผลก็คือกระบวนการคิดอย่างมีระบบนั่นเองได้หลายอย่างแสดงว่าประเภทของการคิดอย่างมีเหตุผลก็คือการคิดแบบมีระบบนั่นเองสรุปแล้วมีอย่างระบบนั่นเองเดี๋ยวเราจะเรียนกันว่าการคิดแบบมีเหตุผลนั้นมีระบบเนี่ยมีอะไรบ้างคิดแบบไหนบ้าง 2. การคิดแบบไม่มีจุดมุ่งหมายกุสุมาอย่าลืมนะครับอันนี้ประเภทของการคิดเนี่ยมีกี่อย่างอะไรบ้างการคิดแบบไม่มีจุดหมายคือการคิดแบบเพ้อเจ้อเลื่อนลอยเคยเป็นไหมครับคิดไปถ้าฉันถูกหวยรางวัลที่1จะทำอะไรดีนะจะทำบุญ5วัด7วัดจะสร้างสระน้ำจะทำนู่นจะทำนี่คิดไปแล้วครับนี่คือการคิดแบบเลื่อนลอยไม่สามารถเป็นจริงได้แต่อาจจะเป็นจริงได้แต่มันเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกรางวัลที่1นั้นมัน1ในล้านไหมมันยากมากครับไม่รู้ใน1ในเท่าไหร่ลองคำนวณมาว่า1ในเท่าไหร่มันเหมือนแบบเลื่อนลอยมันไม่ใช่แบบ50-50ไม่ผิดก็ถูกไม่ถูกก็ผิดอันนี้มันเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกยากมากในเรื่องของหวยยากมากนี่คือการคิดแบบไร้จุดมุ่งหมายการคิดแบบเลื่อนลอยเพราะฉะนั้นสมองของเราเนี่ยนอกจากทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็คิดแบบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันคือคิดแบบมีเหตุผลบางทีก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันเฮ้ยเพื่อนทำไมทำแบบนี้คิดแบบนี้พูดอย่างเงี้ยไม่มีเหตุผลเลยเห็นไหมครับสมองของเราทำได้2อย่างทำให้เราได้ดีก็ได้ทำให้เราเสียก็ได้เนี่ยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยทำไมไม่เอาส่วนที่ไม่ดีออกไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมองเรามีอยู่2อย่างเพราะฉะนั้นทำไงเราต้องควบคุมสมองให้ดีควบคุมสมองให้ดีเพราะฉะนั้นจึงมีข้อสรุปที่ว่าเหตุผลไม่จำเป็นต้องถูกแต่สิ่งที่ถูกนั้น จะต้องมีเหตุผลนะครับเข้าใจนะครับเหตุผลนั้นไม่จำเป็นต้องถูกเพราะบางครั้งให้เพื่อนนักศึกษาครับทำไมนักศึกษาไม่เข้าเรียนครับพอดีผมไม่ว่างครับผมติดธุระจริงครับธุระสำคัญมากผมต้องไปช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานครับมีเหตุผลน่าเห็นใจเป็นลูกกตัญญูแต่ถามว่าถูกต้องไหมยังไม่ถูกครับนักศึกษามีหน้าที่ต้องเรียนนั่นคือหน้าที่ตอนนี้ต้องเรียนครับเพราะอะไรครับเพราะบางทีพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องให้เราไปช่วยเขายังพอทำได้แต่เราอาจจะให้เหตุผลว่าเฮ้ยเราไม่อยากเรียนอะอยากจะไปช่วยพ่อแม่แล้วก็อ้างบอกว่าต้องไปช่วยพ่อแม่ครับแต่จริงๆพ่อแม่ต้องการไหม หนูไปเรียนเถอะเดี๋ยวพ่อแม่ทำได้ไม่อะในใจแบบไม่อยากเรียนนะครับแต่เดี๋ยวครูเช็คขาดก็เลยอ้างเหตุผลไปว่าช่วยพ่อแม่ทำงานครับเห็นไหมครับเหตุผลถูกต้องไหมถูกต้องครับเหตุผลถูกต้องครับ
เหตุผลดีมีเหตุผลครับแต่มันไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ถูกต้องนั้นมีเหตุผลเสมอแล้วทำไมคุณไม่ไปช่วยพ่อแม่ขายของนะผมต้องเรียนครับผมต้องเรียนออนไลน์ผมต้องอยู่บ้านเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องด้วยหน้าที่แล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องถามว่าเหตุผลไหมเหตุผลถูกครับพ่อแม่เขาสามารถทำงานเองได้และอันนี้คือหน้าที่ของผมสิ่งที่ถูกต้องเหตุผลก็ถูกต้องแยกให้ออกนะครับแต่ตัวเราเองอาจจะรู้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรมันรู้อยู่แล้วเรามาดูกันนะครับการคิดมีหลายอย่างคิดสั้นคือคิดแบบสั้นๆอาจารย์ยังไม่ถามนะครับอาจารย์จะถามเองตอบเองนักศึกษาก็คิดตามไปเดี๋ยวจะมีช่วงที่ทำกิจกรรมครับคิดเล็กคิดน้อยใครบ้างคิดเล็กคิดน้อยคิดสั้นรู้ละคิดนิดเดียวนะครับคิดว่าจะไปทำอะไรออกไปเนี่ยออกไปมหาวิทยาลัยจะไปทำอะไรไปมหาลัยหน่อยไปทำอะไรไม่รู้อะจะไปทำธุระแต่ธุระอะไรไม่รู้แล้วจะไปไหนต่อไม่รู้เฮ้ยไปมหาลัยแล้วเพื่อนจะไปไหนต่อล่ะไม่รู้อะตอนนี้ไปมหาลัยก่อนนะครับนี่คือคิดสั้นไปมหาลัยจะทำอะไรน่ะจะไปห้องสมุดเอาไปทำอะไรจะไปห้องสมุดแล้วก็ไปยืมหนังสือเอามาทำงานเดี๋ยวก็กลับแล้วอีกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวก็จะกลับรอที่บ้านละกันเห็นไหมครับ คิดยาวคิดเป็นเรื่องเป็นราวคิดจนจบแต่คนคิดสั้นบอกไปมอไปทำอะไรคิดอะไรไม่ออกไปเดี๋ยวไปห้องสมุดแล้วกันเดี๋ยวเจอกันห้องสมุดเดี๋ยวค่อยคุยกันนึกคิดไม่ออกไงคิดสั้นคิดเล็กคิดน้อยเรื่องคิดเล็กคิดน้อยนี่ต้องยกให้ครับสุภาพสตรีเรื่องการคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยเขาเชี่ยวชาญมากนะครับเดี๋ยวนักศึกษาผู้หญิงก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่แน่เสมอไปนะคะใช่ผู้ชายก็มีนะครับคิดเล็กคิดน้อยคิดฟุ้งซ่านมีไหมครับโทรไปแฟนไม่รับตัวเองทำไมไม่รับสายอ่ะติดธุระอยู่โอเคก็น่าจะจบแล้วไม่จบครับธุระอะไรคุยกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเห็นไหมครับคิดไปเรื่อยครับคิดฟุ้งซ่านเป็นไหมถามเพื่อนถามก่อนคุณสมาเป็นไหมเป็นไหมแบบนี้เป็นไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นดีครับใครได้เป็นแฟนโชคดีนะครับนันทิดาเป็นไหมครับแบบนี้ฟุ้งซ่านเป็นไหมเป็นไหมครับเป็นไหมคิดฟุ้งซ่านเป็นไหมเป็นคนชอบคิดฟุ้งซ่านไหมไม่ค่ะไม่เป็นดีครับผู้ชายชอบครับคิดมากเป็นไหมครับโหยคิดมากไปทำงานกลับมาบ้านเป็นคนที่ปรารถนาดีมีอะไรก็ไม่เคยปิดบังแฟนกลับมาบ้านตัวเองเขาเจอแฟนเก่าแล้วครับทีนี้แล้วครับงานเข้าครับงานงอกเลยนะครับเจองานงอกเลยเพื่อนแฟนเก่าฝึกงานเจอกันเขาก็มาฝึกงานเหมือนกันหลังจากนั้นแหละครับผู้ชายเป็นไงครับคิดมากตลอดเลยครับทั้งที่ตัวเองก็เป็นแฟนปัจจุบันอยู่แล้วไปทำงานทำไมกลับช้าล่ะพอดีพี่ก็ให้อยู่พี่ที่ทำงานก็ให้อยู่ช่วยงานนะครับไม่ด่าครับไม่สงสัยครับเก็บไม่พูดเก็บครับคิดแอบคิดไปต่างๆนั่นคือการคิดมากบางคนเป็นบางคนก็ไม่เป็นนี่ครับสมองมันทำงานเก่งมากสมองเราทำงานเก่งมากคิดเลื่อยเปื่อยโอ้โหมันคล้ายๆกับเดินเลื่อยเปื่อยอะถ้านึกไม่ออกอะเดินเลื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายไปเรื่อยคิดเหมือนกันคิดไปเรื่อยครับนอนสร้างวิมานทรายบนอากาศคิดไปเรื่อยจากเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับความคิดของเรามันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนี้เสร็จต่อด้วยเรื่องนี้คิดไปเรื่อยนะครับนี่คือคิดเรื่อยเปื่อยคิดตกโหเป็นไงครับคิดตกคิดแล้วเป็นไงไม่อยากคิดอ่ะคิดตกอ่ะไม่อยากคิดเลยชีวิตคิดตกแล้วไม่อยากคิดอะไรเลยหยุดสะดุดไม่อยากทำอะไรต่อคิดหน้าคิดหลังต้องรู้แล้วมีการป้องกันนะครับมีการป้องกันเรียกว่าภูมิคุ้มกันคิดหน้าคิดหลังถ้าเกิดเราไปมหาวิทยาลัยเพื่อนกำลังจะมาหาเราเราจะไปมหาวิทยาลัยที่ถ้าเราไปแล้วเพื่อนข้างหลังจะทำไงเราไปเที่ยวกับแฟนแล้วพ่อแม่เราล่ะจะเป็นยังไงเราจะทิ้งน้องเราเลยไปเสร็จปุ๊บใครจะดูแลบ้านล่ะเนี่ยครับเป็นคนมีเหตุผล
คิดหน้าคิดหลังคิดอ่านการที่เรารู้จักผู้ชายคนหนึ่งพูดคุยกับเขาเราต้องอ่านใจเขาแล้วว่าคนนี้พูดอย่างนี้ทำแบบนี้เขาคิดอะไรเขารักเราจริงไหมต้องคิดแล้วว่าคนนี้นิสัยยังไงจะรับเป็นแฟนไหมจะเลิกดีไหมต้องคิดครับใช่หรือไม่ใช่คิดค้นคิดค้นคือเวลาเราทำงานต่างๆนานาเนี่ยคิดไปเรื่อยเช่นอาจารย์อยากจะเก่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินดิจิทัลหรือเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีในการสอนเนี่ยอาจารย์ก็คิดไปเรื่อยแหละครับครั้งแรก Google Meet สามารถจุนักเรียนได้100คนแต่ก่อนจุได้ถึงประมาณ250คนตอนที่เราซื้อแพ็กเกจเขาตอนนี้เราไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเขาเราจุได้แค่100คนนักศึกษาของอาจารย์ห้องหนึ่งประมาณ115คน114คนมันเกินมา5คน6คน9คนทำยังไงครับอาจารย์ครับผมเข้าไม่ได้ครับระบบมันบอกว่าเต็มอาจารย์ต้องคิดค้นแล้วครับทำยังไงอาจารย์ก็ถามเจ้าหน้าที่สำนักวิทยาบริการบอกพอดีแล้วครับอาจารย์ผมกำลังคลิปสอนการทำหน้า2หน้าจอโดยการที่เปิดหน้าจอ1หน้าจอหลักขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไปเปิดอีกหน้าจอ1ขึ้นมาเรียกว่าเปิด2ห้องแล้วก็สอนอาจารย์ก็นั่งทำพอนั่งทำไปทำมาก็มองดูว่าเอ๊ะมันมีดีกว่านี้ไหมอาจารย์ก็เปิดเข้าไปใน YouTube อีกไปเจอพอดีเอาเขามีการสอนมีอะไรอาจารย์ก็เลยฝึกทำทุกวันนี้อาจารย์สามารถสอนได้ถึง4ห้องหน้าจอหนึ่งสามารถเปิดได้ถึง4ห้องเปิดได้เลย4ห้องครับให้นักศึกษามา4ห้องอาจารย์ลองแล้วเมื่อวานนะครับเปิด4ห้องเลยห้องหนึ่งจุได้100ห้องหนึ่งจุได้100แต่นักศึกษาของอาจารย์ไม่ถึง100แต่ก็เปิดเป็น4ห้องนักศึกษา4ห้องมาแล้วก็อยู่กันคนละห้องแล้วก็เปิดหน้าจอเป็น4ห้องเลยแล้วก็สอนได้สามารถเช็คชื่อได้ทั้ง4ห้องด้วยปกติคิดว่าเช็คชื่อได้แค่ห้องเดียวไปมาเช็คชื่อได้ทั้ง4ห้องโอ้โหมีความรู้สึกคิดคนมันจะรวมถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยเป็นการสร้างสรรค์การเรียนถ้าเห็นในคลิปของอาจารย์ที่ลง YouTube นะครับอาจารย์มีช่อง YouTube ของอาจารย์ณัฐกฤตนะครับคลิกเข้าไปลองไปเปิดดูนั่นแหละครับอาจารย์ก็พยายามคิดอะไรก็ทำอาจารย์ไม่จำเป็นต้องบอกว่าช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามอาจารย์ไม่ได้ดีทางนี้ครับแต่อาจารย์ต้องการที่จะแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้ไม่ต้องการเอาดีทางด้านยูทูบเบอร์แรกๆอาจจะมีกดไลค์กดติดตามก็เหมือนเขานะครับทำเหมือนเขาไปมาตอนหลังมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นไม่ได้ดีทางด้านนี้แต่ถ้าทำอะไรได้ก็อยากจะแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้อาจารย์ก็เลยทำอยู่ที่หน้าเรียกว่าอยู่หน้า Facebook ของอาจารย์อาจารย์หลายท่านก็มาบอกโอ้เยี่ยมมากเลยกำลังต้องการเลยขอบคุณมากอาจารย์ก็มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมากนี่คือสิ่งที่อาจารย์คิดสร้างสรรค์และได้ทำใช้เวลานั่งทำและกว่าที่จะลองผิดลองถูกนี่ใช้เวลาการที่อัดแล้วทำแบบนั้นได้เนี่ยก็เหมือนกับเมื่อกี้สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้สัปดาห์ที่2การเรียนการสอนอาจารย์ยังพูดผิดเลยครับวิชาในรายวิชาศาสตร์พระราชาอ่ะเฮ้ยผิดอ่ะเอาใหม่บางทีคำพูดบางทีโต๊ะที่นั่งแอดไปแอดมาเอาใหม่บางทีสีหน้าดูไม่ดีก็อ่ะตอนหลังก็มามองดูว่าเอาเนื้อหาแล้วกันคิดการใหญ่อาจารย์คิดยังไงครับตรงนี้มหาวิทยาลัยบอกว่าให้สอนออนไลน์ก็สามารถที่จะเก็บบันทึกไว้ได้เอาไว้นักศึกษาดูอาจารย์คิดการใหญ่ครับคิดยังไงครับอาจารย์ลงทุนศึกษา OBS อย่างที่รู้กันอยู่ทำมาปี2ปีละหลังจากนั้นแล้วยากกว่าคนอื่นไหมยากครับคนอื่นใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็ Meet สอนแล้วก็จบแต่อาจารย์เป็นไงครับอันดับแรกการแต่งตัวแล้วต้องแต่งตัวให้มันดีหน่อย2ไฟครับ ด้านหน้ามีไฟด้านหลังก็มีไฟครับด้านหลังมีไฟหลังจากนั้นก็มีการทำตัดต่อเพื่อที่จะอัพขึ้น YouTube เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นวิดีโอการเรียนการสอนอาจารย์จะเอาลงไว้ในเว็บเพจของอาจารย์เป็นเกียรติประวัติของอาจารย์ได้ทำงานมีประสบการณ์คำว่าประสบการณ์ experience เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นใบเซอร์ของเราเวลาเราจบไปหรือทำอะไรมีใบประกาศอะไรบ้างมีประสบการณ์อะไรบ้าง
ผมสอนออนไลน์ครับผมมีวิดีโอการเรียนการสอนผม1ปี2ปีมาแล้วและอาจารย์ก็ส่งคลิปเนี้ยนอกจากอาจารย์ตัดต่อแล้วอาจารย์ก็ลงไว้ในเว็บเพจของอาจารย์อาจารย์ก็ส่งไฟล์ดิบของอาจารย์ที่ตัดต่อเนี่ยส่งมอบให้กับสำนักวิทยาบริการช่วยตัดต่อเพิ่มเติมแต่งเติมให้ผมหน่อยแล้วก็อัพลงในเว็บของมหาลัยให้ผมหน่อยเห็นไหมครับเราก็จะมีผลงานในเว็บของมหาลัยเราก็มีผลงานในเว็บเพจของอาจารย์เองคิดการใหญ่เผื่อวันข้างหน้าจะได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนออนไลน์ในด้านโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนี่คือการคิดการใหญ่ถามว่าดีไหมดีครับ มันทำให้เราเป็นคนที่สำคัญมันทำให้คนเรามีความสามารถทำให้เราalert มากขึ้นทำให้เรามีความคิดที่ active มากขึ้นการทำงานเป็นไงครับกระฉับกระเฉงมากขึ้นมีความสุขนี่คือการคิดนักศึกษาคิดแบบอาจารย์ไหมลองดูครับไม่คิดก็ได้ครับหรือจะคิดเรื่อยเปื่อยก็ได้หรือจะคิดตกก็ได้หรือจะคิดมากคิดฟุ้งซ่านก็ได้ สมองทำงานได้สองอย่างคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้นักศึกษาก็เลือกเอาสิครับนักศึกษาสามารถบังคับสมองของตัวเองได้อยากเรียกว่าอยากเห็นผลในอนาคตแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับอยากเห็นอนาคตแบบไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยก็ทำอีกอย่างหนึ่งแต่อยากเห็นอนาคตอีกแบบหนึ่งก็ทำอีกแบบหนึ่งอยู่ที่นักศึกษาอาจารย์เพียงแค่ผู้บอกเท่านั้น อุปสรรคของการคิดนี่แหละครับมาดูว่าเราก็อยากคิดดีทำดีแต่มันมีอุปสรรคอุปสรรคคืออะไรบ้าง 1. การตอบสนองความเคยชินปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบคิดครับอาจารย์เพื่อนจะถามเช่นธีรนัยจะถามทวิตว่าเฮ้ยเพื่อนถามจิรวิทย์ถามนันทิดาถามมรพงศ์เฮ้ยเพื่อนกินข้าวได้ดีหัวสมองไม่ค่อยคิดครับผัดกะเพราคนหนึ่งมาเฮ้ยผัดกะเพราด้วยคนต่อมาผัดกะเพราด้วยไม่คิดกันเลยใช่ไหมผัดกะเพราเสร็จหลังจากนั้นเดลนายก็สั่งแม่ค้าเป็นไงครับส่งเสริมการขายน้องเอาไข่ไหมเดลนายก็ไม่ค่อยคิดอยู่แล้วนี่เดลนายบอกเอาครับบอกเอาไข่เสร็จปุ๊บเดลนายก็ไม่คิดต่อครับแม่ค้าช่วยคิดแม่ค้าเก่งนะครับเอาไข่เจียวแล้วไข่ดาวแล้วลูกธีรนัยเริ่มฉุกคิดเลยเฮ้ยไข่เจียวหรือไข่ดาวดีวะอ๋อแฟชั่นเขาชอบกินไข่ดาวไม่ค่อยมีใครสั่งไข่เจียวแล้วครับมีจันทกิจคนเดียวครับผัดกะเพราไข่เจียวแม่ค้าอึ้งไปนิดนึงไข่เจียวไข่เจียวอ๋อโอเคไข่เจียวจนมันจะเจอผัดกะเพราไข่ดาวเพราะมันสะดวกไข่เจียวต้องมานั่งเจียวครับไข่ดาวเป็นไงครับตอกครับลงเรียบร้อยไข่เจียวนะครับแม่ค้าหลังจากนั้นที่เดินมาใส่ผัดกะเพราแม่ค้าถามว่าเอาไข่ไหมเอาครับไข่ดาวไข่อะไรครับไข่ดาวเพราะแม่ค้ามีประสบการณ์และอาจารย์นักกิจไปสั่งไข่เจียวด้วยกลัวว่าจะไปทำผิดไข่ก็ไข่ดาวแล้วกันเรียบร้อยเสร็จหลังจากนั้นเพื่อนอีก 3-4 คนทีละนายหันมาถามเอาไข่ไหมนะไอ้3ที่คนนี้เป็นไงครับเอาครับเอาสุดท้ายไม่ได้คิดครับเพื่อนสั่งให้หมดเลยนี่คือความเคยชินพอไปร้านอื่นไม่รู้จะกินอะไรเป็นผัดกะเพราครับไข่ดาวเห็นไหมครับนี่คืออุปสรรคของการคิดไม่เคยคิดสร้างสรรค์เคยไหมผัดกะเพราจานนึงครับขอไข่ด้วยครับขอไข่เจียวหมูสับกะเพราจานนึงกะเพราหมูจานนึงไข่เจียวหมูสับจานนึงเคยไหมเคยไหมครับอันนี้กับผัดกะเพราไข่ดาวจานนึงแบบไหนคือความเคยชินลองเปลี่ยนดูบ้างเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองดูบ้างเคยเวลาใส่กางเกงขายาวใส่กางเกงยีนหรือนักศึกษาผู้ชายใส่กางเกงสแล็กทุกครั้งเวลาใส่กางเกงเอาขาไหนใส่ก่อนขวาหรือซ้ายครับวรพงศ์ขวาหรือซ้ายครับขาขวาหรือขาซ้ายใส่ก่อนเอาขวาครับขวาอาจารย์ถามนิดนึงตลอดที่
หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเคยเอาขาซ้ายใส่ไหมจำไม่ได้เลยครับจำครับเราไม่เคยจำหรอกครับเราไม่เคยจำหรอกเพราะว่ามันความเคยชินไงเพราะมันไม่ได้ผิดแต่เราจะมีความรู้สึกเมื่อยครับเวลาจะใส่กางเกงยีนหรือกางเกงสแลกเนี่ยเราก็ใส่ขาขวามีความรู้สึกใส่กางเกงทีไรมันเมื่อยอะตอนไปนี้เดี๋ยวไม่ต่อไปนี้สิหลังจากนี้วรพงษ์ลองดูพอใส่กางเกงปุ๊บลองเอาขาซ้ายใส่ก่อนมั้งเกิดอะไรขึ้นแล้วมาบอกอาจารย์ลองดูนะครับวันนี้สัปดาห์หน้าทุกคนนะครับทุกคนลองใส่ผู้หญิงก็เหมือนกันใส่กางเกงยีนขาขวาเสร็จใส่ประจำอะเบื่อหน่ายแล้วสัปดาห์หน้ามาบอกอาจารย์ว่าลองเอาขาซ้ายใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วมาบอกอาจารย์อาจารย์รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ามาบอกการเชื่อมโยงเหตุผลผิดเพราะด่วนสรุปอันนี้คืออุปสรรคของการคิดการเชื่อมโยงเหตุผลผิดเพราะด่วนสรุปบางทีการเชื่อมโยงเนี่ยเราเชื่อมโยงผิดด้วยความคิดของเราเองเราเชื่อมโยงยังไงผิดเช่นตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องยากันเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องยากันล่าสุดโรงพยาบาลหนึ่งไม่มียาฉีดมีคนมาคอมเมนต์มาว่าเขาก็บอกให้ไปถามรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแทนเขาพูดออกไปพิมพ์ออกไปผลปรากฏว่าเป็นไงครับเกิดปัญหาครับมีการผิดใจกันระหว่างท่านรัฐมนตรีกับโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะต้องมีการเคลียร์กันสรุปมาดูวิธีการคิดบ้างโรงพยาบาลบอกว่ามีอะไรก็ไปถามรัฐมนตรีเห็นไหมครับแรกๆก็พูดได้เต็มปากหลังจากนั้นมีความรู้สึกว่าเนี่ยเชื่อมโยงผิดแล้วการที่ทำไมยาไม่มาต้องบอกขั้นต้นก่อนเมื่อคนไปฉีดไม่มียาฉีดเมื่อไม่มียาฉีดโรงพยาบาลจะรู้ว่าทำไมยาไม่มายาไม่มีเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรต้องเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งยามาต้องดูว่าเกิดจากอะไรต้องไปเช็คว่าเกิดจากอะไรเกิดจากปัญหาอะไรแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าจะมีอะไรไปถามท่านรัฐมนตรีมันไกลเกินไปเรียกว่าการเชื่อมโยงมันไกลเกินไปนะครับมันไกลเกินไปเพราะฉะนั้นยาส่งมาเป็นล็อตๆส่งมาเป็นทีละแผนกนะครับไล่ทีพูดง่ายๆว่าไล่ทีละหน่วยงานโรงพยาบาลเอกชนรับมาจากไหนนะครับไล่มาต้องไล่มาเป็นขั้นเป็นตอนการคิดต้องคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนคิดแบบเป็นระบบแต่ถ้าหากว่าคิดผิดระบบนะครับไประบบใหญ่เลยไปถามรัฐมนตรีหากว่ารัฐมนตรีบอกว่ายาผมจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในหน่วยงานเดินไปตามขั้นตอนนั่นแหละครับถือว่าโรงพยาบาลผิดแล้วครับการคิดแบบนี้เรียกว่าการเชื่อมโยงเหตุผลผิดเพราะด่วนสรุปเพราะไม่รู้จะตอบจากชาวบ้านยังไงตอบเอาสะใจว่าไปถามรัฐมนตรีสินั่นแหละครับผลที่จะตามมาอาจจะมีอีกมากมายนี่คือการเชื่อมโยงผิดอาจารย์นึกบอกการคิดต้องคิดเป็นแบบเป็นระบบยาอาจจะอยู่อีกหน่วยงานนึงซึ่งยังไม่จัดส่งมาต้องไปถามหน่วยงานซึ่งถัดไปเหมือนกับว่าเราจะไปรับเงินคนแก่นะครับพ่อแม่ขายเงินคนแก่เงินพิการพันกว่าบาทพันแปดเนี่ยหรือ800เนี่ยเวลารับไปรับที่ไหนครับแรกๆเราไปรับที่เทศบาลตอนหลังเทศบาลก็โอนให้แต่พอเงินไม่มาไปรับเงินยังไม่มีพอไปรับเงินที่เทศบาลบอกเทศบาลยังไม่ให้เงินเราก็เป็นไงครับเราต้องมานั่งศึกษาคิดแบบเป็นระบบก่อนเงินนี้เป็นเงินของใครเงินนี้ไม่ใช่ของเทศบาลเงินนี้เงินคนแก่คนพิการเนี่ยเป็นเงินของกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมไม่มีบุคลากรมาจ่ายเงินกระทรวงนี้ก็เลยมอบเงินเนี่ยให้กับเทศบาลเป็นผู้จ่ายเพราะเข้าถึงประชาชนมากที่สุดคนก็มองว่าเงินนี้เป็นของเทศบาลก็เป็นไงครับได้ชื่อไปจริงๆเงินเป็นของพัฒนาสังคมพอเงินไม่มานะครับพอเงินยังไม่ได้เป็นไงครับเราก็เป็นไงเราก็บอกโอ้ยทำไมไม่จ่ายตังค์ก็ว่าเทศบาลต่างๆนานาแต่ในความจริงนั้นเงินเนี้ย เป็นของพัฒนาสังคมเห็นไหมครับมันเป็นขั้นเป็นตอนมาพัฒนาสังคมมาเทศบาลมาให้ทาง
สอทอ หรือผู้ใหญ่ช่วยแจกเรียกว่าการคิดต้องเป็นระบบต้องดูว่าเวลาการร้องเรียนก็เหมือนกันต้องเป็นระบบไปข้ามชั้นไม่ได้ถ้าข้ามชั้นมีปัญหายกตัวอย่างเช่นกรณีของลุงพลเห็นไหมครับมีคดีความขึ้นมาสุดท้ายเป็นไงครับนู่นไปเลยครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลเห็นภาพไหมครับนั่นคือผิดระบบผิดขั้นตอนสุดท้ายคุณธีระใช่ไหมนะครับก็โดนนายกนะครับติไปมันไม่เหมาะสมมันผิดระบบมันผิดขั้นผิดตอนนะครับตรงนี้เราอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เห็นชัดมันต้องเป็นในระบบไหนตามระบบถ้าผิดระบบนั่นแหละครับเรียกว่าการคิดผิดระบบแรงจูงใจไม่ถูกต้องนะครับแรงจูงใจไม่ถูกต้องตรงนี้นะแรงจูงใจไม่ถูกต้องเดี๋ยวจะมีประมาณสัก 4-5 ข้อก็จบละนะครับแรงจูงใจไม่ถูกต้องบางทีความคิดของเราเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วบางทีสิ่งที่เราแสดงออกไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นอย่างคดีที่ผ่านมาที่อาจารย์พูดให้ฟังว่าเกี่ยวกับเรื่องเอาเรื่องวัคซีนก็ได้นะครับเอาเป็นเรื่องปัจจุบันแรงจูงใจไม่ถูกต้องบางทีมีปัญหาขึ้นมาว่าเอ้าอาจารย์ตกลงอาจารย์จะฉีดหรือไม่ฉีดทุกคนสงสัยอาจารย์มีผลอาจารย์ทันโรคทันเหตุการณ์อยากจะรู้อาจารย์ฉีดหรือไม่ฉีดหนูไม่อยากฉีดอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาฉีดกันเนี่ยตายก็มีเจ็บก็มีข้างเคียงก็มียาก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแรงจูงใจทำให้ไม่อยากฉีดอ่ะแล้วเธอศึกษาจากไหนครับหนูศึกษาจาก YouTube ค่ะฟังหมอคนนั้นทีฟังหมอคนนี้ทีหมอในหน่วยของรัฐบาลก็ฉีดเถอะดาราก็มารณรงค์ใครก็มารณรงค์ให้ฉีดเราจะได้ปลอดภัยแต่เราไม่ได้ฟังครับเราฟังอีกฝ่ายนึงนะครับเราฟังอีกฝ่ายนึงอุ๊ยมันเจ็บมันตายติฉีดแล้วมันก็ยังสามารถติดได้ไม่ฉีดแรงจูงใจถูกต้องไหมนะครับเมื่อแรงจูงใจไม่ถูกต้องยังไงทุกคนต้องฉีดยังไงทุกคนต้องฉีดแต่ถ้าไม่ฉีดได้ไหมได้ครับเราไม่ได้ออกสังคมเรามีโรคประจำตัวที่มองดูแล้วมันเสี่ยงก็ไม่ควรฉีดแต่คนที่ร่างกายสมบูรณ์ปกติแล้วต้องออกสังคมอยู่ตลอดเนี้ยคนเหล่านี้สมควรฉีดสมควรฉีดเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราต้องออกไปอย่างน้อยไม่ต้องคิดถึงคนอื่นครับคิดถึงตัวเองว่าไม่ตายเพราะเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ 100% แต่ถ้าฉีดแล้ว1มันจะไม่ลงปอดอาจารย์เห็นภาพที่ถ่ายออกมาพอมันลงปอดอาจารย์คิดว่าถ้าลงปอดเนี่ยเราจะหายใจได้ไม่สะดวกอันตรายเราก็ไม่สามารถเล่นกีฬาได้หรือในขณะที่เรานอนล่ะครับหรือเวลาเราเป็นหวัดขึ้นมาวันข้างหน้าสุขภาพเราพูดยังไงว่าหายใจลำบากหายใจลำบากอันตรายเพราะฉะนั้นบางครั้งต้องดูแรงจูงใจหลายๆอย่างคนเราส่วนมากเวลาจะตัดสินอะไรก็ตามทีเนี่ยส่วนมากจะไม่เอาความคิดของตัวเองจะดูคนอื่นฟังคนอื่นพอฟังเสร็จแล้วก็เชื่อตามเหตุผลนั้นแต่ไม่มีการบวกลบคูณหารส่วนตัวเพราะคนเราจะไม่เหมือนกันผลกระทบก็ไม่เหมือนกันบริบทความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันอันนี้คืออุปสรรคของการคิดแต่ไม่ได้หมายสิ่งที่อาจารย์พูดไม่ได้หมายความว่าการที่เราแรงจูงใจนั้นไม่ได้หมายความว่ามันผิดมันอาจจะถูกก็ได้ทุกอย่างที่สอนต่อไปเนี่ยมันมีผิดมันมีถูกหรือไม่ผิดไม่ถูกก็ได้มันอย่างละครึ่งหมดครับสิ่งที่อาจารย์พูดอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้เพราะบางคนใช้แล้วฉีดแล้วถูกบางคนใช้แล้วฉีดแล้วผิดก็ได้นี่คือวิธีการคิดอย่าคิดว่ามันถูกต้องที่สุดจำไว้นะครับการขาดทักษะการคิดเรื่องนี้สำคัญเนื่องจากฟังมาตลอดและไม่เคยคิดเลยไม่มีทักษะการคิดวันนี้เรียนแล้วทักษะการคิด smart thinking เรียนแล้วต่อไปนี้เราจะเป็นคนที่คิดเก่งบางคนแล้วคิดว่ายังไงอ่ะไม่รู้ฟังหมอแล้วอะไรแล้วก็หุ้ยกระแสไม่ฉีดเยอะกระแสฉีดแล้วยาไม่มีประสิทธิภาพกระแสมันเยอะกว่ากระแสเยอะกว่าไม่ฉีดดีกว่านี่คือการขาดทักษะการคิดต้องฝึกคิดดูว่าคิดเสร็จแล้วเป็นไงครับสมองทำงานแล้วเป็นไงออกมา
หลังจากนั้นก็ลองปฏิบัติดูบวกลบคูณหารศึกษานั่นแหละครับเราใช้ปัญญาไม่ต้องไปฟังใครครับแต่ทุกคนที่ให้ผลมาเอามาเราใช้ปัญญาของเราพิจารณาสมควรฉีดไหมปัญญาครับใช้ปัญญาปัญญาคือแสงสว่างเราต้องใช้ปัญญาถ้าเราดูจากเหตุผลอย่างเดียวฟังอย่างเดียวไม่มีทางครับเราต้องใช้ปัญญาของเราการทิ้งหายผลอย่างมีอคติการทิ้งหายเหตุผลอย่างมีอคติบางทีมันมีเหตุผลอยู่ว่า 1. ไม่ตายแน่นอน 2. ไม่ลงปอดเหตุผลมีแต่ไม่เอามีอคติต่ออะไรครับมีอคติต่อผู้บริหารมีอคติต่อลุงวิทย์มีอคติต่อลุงตู่มีอคติต่ออาจารย์จำชื่อเล่นของรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่ได้ไม่ฉีดครับมีอคติต่อพรรคการเมืองไม่ฉีดครับเสี่ยหนูครับเสี่ยหนูอ๋อเสี่ยหนูเสี่ยหนูขอบคุณมากเยี่ยมเสี่ยหนูเสี่ยหนูอาจารย์จะใช้คำพูดเช่นจะเรียกเสี่ยประวิตรก็ไม่น่าเกลียดไอ้น่าเกลียดไม่ใช่ไม่น่าเกลียดน่าเกลียดเพราะว่าอาจารย์เป็นเด็กนะครับอาจารย์เคารพนะครับเรียกก็ลุงแล้วกันลุงตู่โอเคยังเคารพนะครับลุงประวิตรก็ยังเคารพอยู่แล้วเสี่ยหนูโอเคก็อายุน่าจะรุ่นราวไม่ห่างกันมากมายเสี่ยหนูกับอาจารย์เนี่ยโอเคอาจจะเรียกเสี่ยหนูได้แต่จะไปเรียกเสียตูเสียวิทย์ไม่ได้เพราะว่าเขาน่าจะอายุมากกว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์เคารพในเรื่องของอาวุโสเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือบางทีเรามีอคติต่อพรรคการเมืองเช่นมีอคติต่อพรรคพลังประชารัฐมีอคติต่อพรรคก้าวไกลมีอคติต่อคุณธนาธรพวกนี้พอเรามีอคติสิ่งที่เขาพูดมาดีมีผลเราก็ไม่ฟังนี่คืออุปสรรคของการคิดทุกวันนี้ต้องฟังทักษิณมีเหตุผลฟังธนาธรเขาก็มีเหตุผลนะฟังลุงตู่เขาก็โอเคอ่ะนี่เรียกว่าผ่านอุปสรรคของการคิดเราไม่มีอคติเมื่อไม่มีอคติฟังลุงโทนี่แกพูดแล้วในห้องแชทฟังแกพูดแล้วแกพูดดีน่าฟังอาจารย์ยังแอบไปฟังเลยครับฟังใน EP ของเขาใน YouTube ฟังการวิเคราะห์ฟังการลงทุนของคุณโทนี่เขาแล้วมีความรู้สึกฟังแล้วได้ปัญญาฟังแล้วได้แนวทางทำมาหากินฟังแล้วได้วิธีการคิดฟังคุณธนาธรก็ฟังก็ได้แนวทางการคิดฟังลุงตู่แล้วก็แนวทางการปกครองก็ได้แนวความคิดแล้วไปฟังใครครับไปฟังเจ้าสัวซีพีฟังเซเว่นโอ้โหคิดแบบนี้นี่เองถึงรวยลองไปฟังดูครับคนเหล่านี้นักศึกษาการทิ้งเหตุผลอย่างมีอคติบางทีเขาก็มีเหตุผลแต่เราไม่ชอบเราก็ทิ้งสิครับเพราะฉะนั้นความรู้ดีๆจากลุงตู่ความรู้ดีๆจากลุงประวิตรเขามีเรามีอคติเราก็ไม่ฟังพูดดียังไงก็ไม่ฟังมีอคติต่อคุณทักษิณถึงเขาจะไม่อยู่ในประเทศไทยแต่ความคิดเขาโอเคนะก็ลองฟังเขาดูคนเราคิดเรื่องดีและไม่ดีเนี่ยคิดได้เท่ากันไม่มากมายเท่ากว่ากันเท่าไหร่ขึ้นอยู่ว่าใครคิดเรื่องดีก็จะดีมากใครคิดดีน้อยก็น้อยใครคิดพอๆกันก็ได้พอๆกันเราก็ไปกอบโกยสิครับไปฟังแนวความคิดอาจารย์ฟังหมดครับลุงตู่อาจารย์ก็ฟังลุงวิทย์อาจารย์ก็ฟังลุงโทนี่อาจารย์ก็ฟังลุงซีพีเจ้าสัวอาจารย์ก็ฟังฟังแล้วเป็นไงครับโอ้โหไอเดียมันเจิดมากล่าสุดก็ฟังใครเรื่องเกี่ยวกับคริปโตอาจารย์ก็ไปฟังคุณท็อปอายุน้อยกว่าอาจารย์ฟังเด็กรุ่นใหม่โอ้โหเขาคิดแบบนี้อ่ะว่าแล้วทำไมเขารวยเป็นพันล้านเขารวยเป็นหมื่นล้านก็เขาคิดแบบนี้เองเขาทำแบบนี้เองเขาถึงรวยเขารวยเป็นพันล้านครับเด็กอายุไม่ถึง40น่าจะ30ต้นๆเขารวยเป็นพันล้านอ่ะเขาคิดยังไงอ๋อนี่แหละครับคนรวยเหล่านี้เขาคนรวยเหล่านี้เขาเกลียดใครไหมเขาไม่เกลียดใครครับคุณท็อปเขาก็ไม่ได้เกลียดใครซีพีเขาก็ไม่ได้เกลียดลุงตู่เขาก็ไม่ได้เกลียดลุงโทนี่เขารวยครับเขาทำธุรกิจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดเขาจะทำงานเนี่ยซีพีเนี่ยสมัยลุงตู่ขึ้นเขาก็คุยกับลุงตู่ได้สมัยคุณทักษิณขึ้นเขาก็คุยกับคุณทักษิณขึ้นเขาก็คุยกับคุณทักษิณได้เห็นไหมครับเขาไม่มีอคติเขาอยู่ได้อย่างมีความสุข
นี่คือวิธีการคิดของคนเราคิดได้แค่ไหนครับเราไม่ชอบอาจารย์นักกิจไม่คุยไม่ถามอาจารย์นักกิจไปถามอาจารย์คนอื่นดีกว่าอาจารย์คนอื่นบอกคุยกับอาจารย์นักกิจเลยเรื่องนี้แกเก่งเรื่องวิธีการคิดแกเก่งแกคล่องคุยเลยเทคโนโลยีแกเก่งถามเลยไม่ต้องมาถามอาจารย์ไม่คุยไม่ชอบอาจารย์นักกิจเห็นไหมครับมันปิดช่องทางวิธีการคิดของเราเราก็ไม่สามารถไปต่อได้ลองคิดดูเรียนของอาจารย์แล้วนักศึกษาจะมีความคิดที่50 50ทำให้ได้ถ้าไม่ได้ก็60 40ก็ยังดีขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาทำใจได้แค่ไหนถ้าทำใจได้ก็ถ้าทำใจได้ก็เป็นสุขเจอหน้าหลวงตู่พูดฟังแล้วก็ยิ้มฟังลุงโทนี่พูดฟังแล้วก็ยิ้มเฉยๆถ้าฟังคุณลุงตู่แล้วมีความรู้สึกโมโหอยากจะทุบทีวีจะฟังคุณโทนี่พูดอยากจะทุบทีวีอยากฟังธนาธรพูดมีความรู้สึกอยากทุบทีวีนั่นแหละครับแสดงว่าความคิดของนักศึกษาเรียกว่าการคิดไม่เป็นระบบการคิดยังไม่ถูกต้องยังมีอคติอยู่เพราะฉะนั้นการคิดก็จะไม่พัฒนาครับการคิดก็ไม่พัฒนาลองฝึกดูแล้วหลังจากนั้นอยู่บ้านก็มีความสุขได้ยินได้ฟังอะไรก็มีความสุขใครมาบอกอาจารย์เนี่ยตอนเนี้ยวัคซีนเห็นไหมไม่มีประโยชน์ทำไมต้องเอาซิโนแวคมาทำไมไม่เอาอย่างอื่นมาทำไมไม่เอาจอร์นสันมาไม่เอายี่ห้ออื่นมาอาจารย์ฟังแล้วเป็นไงครับเหรออืมก็ดีนะเห็นว่าจอร์นสันดีนี่ก็ดีนะซิโนแวคเป็นไงบ้างเนี่ยฉีดก็บางคนก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ถามเพื่อนไม่เป็นไรบางคนก็มีไข้หน่อยๆเออก็ดีฉีดไหมก็อยากฉีดอะอะไรครับจริงๆวัคซีนในประเทศเราเขาบริจาคให้ฟรีครับอาจารย์แต่เขาไม่เอาเออทำไมไม่เอาอ่ะประเทศเพื่อนบ้านเราได้หมดแล้วครับวัคซีนพวกนี้ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนะครับอืมแต่บ้านเราไม่เอาไม่เอาเพราะเขาบอกว่าเรารวยครับเราไม่จนครับอ๋อเขาเลือกประเทศที่ยากจนใช่ครับเลือกที่เราก็ไม่อยากจะรับหรือยังไงแล้วให้ประเทศที่ยากจนกว่าเราไม่ใช่ครับประเทศเราไม่ลงโครงการโควิดครับอ๋อโอเคดีมากเพราะว่าเขาไฟเซอร์เขาแจกให้กับโครงการโควิด500ล้านโดสครับแต่ว่าไทยไม่รับเพราะว่าไทยแบบพูดว่าไม่ได้เป็นประเทศที่ยากจนแต่ประเทศที่มีฐานะปานกลางเลยไม่ยอมเข้าโครงการนี้เลยไม่ได้ครับอ๋อมันอย่างนี้นักศึกษาได้เรียนวิชาสัพประชากับอาจารย์ไหมห้องนี้ได้เรียนยังเรียนไปแล้วค่ะเมื่อวานนั่นแหละครับเมื่อวานที่อาจารย์บรรยายว่าWorld Bank นะครับธนาคารโลกกลุ่มเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้จัดลำดับของเราเนี่ยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่จำได้ไหมลำดับ2ถูกต้องนั่นแหละครับนั่นแหละครับลำดับ2เพราะฉะนั้นการอยู่ในลำดับ2เนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลว่าถ้าลำดับ2ก็หมายถึงรายได้ปานกลางระดับสูงเราไม่ได้จนเรามีรายได้อาจจะมีข้อกำหนดหรือสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำในเรื่องตรงนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะคุยรายละเอียดตรงเนี้ยเราต้องไปค้นข้อมูลแล้วมาคุยกันเดี๋ยวจะมีในช่วงของน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายเทอมมันมีการคิดเชิงวิพากษ์เราจะได้เตรียมข้อมูลในการวิพากษ์กันเรื่องนี้ว่าคืออะไรนะครับมันจะมีการคิดใจเย็นๆนะครับเป็นเราจะเรียนเป็นระบบเดี๋ยวจะมีการคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดบวกการคิดลบการคิดเชิงบูรณาการและการคิดเชิงวิพากษ์เราจะเอาเรื่องนี้มาวิพากษ์กันนักศึกษาก็เตรียมหาข้อมูลไว้เราได้คุยกันแน่อาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับครับธนดลที่บ้านไฟดับครับตอนนี้แบตเหลือ 7% เองครับโอเคโอเครับทราบรับทราบก็จะขออนุญาตอาจารย์ไปยืมพาวเวอร์แบงค์เพื่อนได้ครับ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 นะครับมีอะไรก็พิมพ์บอกอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์เช็คชื่อผิดไปยังไงก็แจ้งอาจารย์มาอาจารย์ก็จัดการให้นะครับไม่ต้องกลัวเอาครับข้อสุดท้ายค่านิยมเป็นอุปสรรคครับข้อสุดท้ายค่านิยมเห็นไหมครับแค่เรื่องเดียวเราสามารถคุยกันได้ครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบไปไหนครับเดี๋ยวจะพยายามอาจารย์ทำความเข้าใจแต่ลงหัวข้อให้เสร็จหลังจากนั้นเราก็จะคุยกันเรื่องแบบนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันค่านิยมเป็นอุปสรรคบางทีโอเคครับกันธิดาโอเคครับข้อที่6ครับค่านิยมเป็นอุปสรรคบางทีคือค่านิยมสำคัญเหมือนกันบางทีเรานิยมชมชอบพรรคการเมืองพรรคการเมืองนี่ทำอะไรดีหมดครับไอ้เรื่องที่ไม่ดีเราก็ไม่สนใจฟังแต่เรื่องดียกในเรื่องดีเรื่องที่ดีไม่คุยนี่ค่านิยมเป็นอุปสรรคนี่คือทั้งหมดอุปสรรคของการคิดก
การคิดมีการคิดมีกี่ประเภทนะครับ2ประเภทแล้วก็อุปสรรคของการคิดสัปดาห์หน้าเราจะเรียนกันเรื่องนี้ครับสัปดาห์หน้าพอไหมเรื่องนี้หรือว่าเราจะเดี๋ยวนะหรือเราจะวันนี้โอเคเราน่าจะเรียนกันวันนี้เราเลิกในเวลา11 นาฬิกาโอเคเพราะฉะนั้นว่า8 generation ครับ8 generation ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการคิดของคนแต่ละยุคไม่เหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์จะมอบหมายเราจะคุยกันเราจะคุยกันสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่อง8 generation มันมี9มี10เดี๋ยวก็ให้นักศึกษาไปหาข้อมูลมาแล้วเราจะมาคุยกัน